ไปที่บิ๊กวิงสำหรับนี้มีแต่คนถามนะคุณผู้ชมทำยังไงกุ้งหวานจะเก็บได้นานหอมแล้วก็อร่อยคุณผู้ชมเรามีหลายเคล็ดลับแต่ตอนนี้ขออนุญาตใส่น้ำมันลงมาในกระทะเตรียมไว้ก่อนเพราะกระทะเริ่มร้อนใส่นิดหน่อยใส่น้ำมันลงไปจะทำให้กุ้งเนี่ยมีสีสดสวยตอนเราหย่อนลงไปมันจะแดงแพร่ขึ้นมาทันทีกุ้งอย่าใช้กุ้งตัวใหญ่จนเกินไปวันนี้เลือกกุ้งตัวเล็กๆเอาเปลือกไว้ด้วยแต่ตัดตรงตรีแหลมๆที่จะตำปากเราทิ้งแล้วก็จัดการหาทางดึงเอาเส้นดำออกคุณผู้ชมเมนูนี้เราตั้งชื่อว่ากุ้งหวานน้ำตาลตะโนแน่นอนที่สุดต้องใส่กุ้งแล้วก็ต้องใส่น้ำตาลซึ่งเป็นน้ำตาลปี๊บที่ทำมาจากตาลตะโนขออนุญาตใส่ก่อนนะคุณผู้ชมเสร็จเราก็จัดการผัดคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยกุ้งจะเปลี่ยนสีทันทีเราต้องการทำให้กุ้งเนี่ยสีสวยหางแดงแป๊ดเพราะฉะนั้นเราก็เลยคั่วกับน้ำมันซะก่อนนะนี่พอเราได้กุ้งสุกแดงสวยวิธีนี้จะทำให้โดนความร้อนเยอะๆเนี่ยกุ้งเปลือกบางส่วนจะดูกรอบง่ายเพราะฉะนั้นเวลาเคี่ยวกับน้ำตาลเนี่ยเราจะรับประทานเปลือกกุ้งได้ด้วยมีแคลเซียมสูงคุณผู้ชมตัดตรงส่วนแหลมๆทิ้งจะได้ไม่ตำปากลูกเต้านะคุณผู้ชมเดี๋ยวเกิดไปตำถูกริมปากซะมีเข้าบ้านจะแตกทะเลาะกันอีกนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะพอเราได้กุ้งลักษณะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวมันจะหดไปเรื่อยๆแล้วงอขึ้นมาตอนนี้มันยังกลางๆอยู่นะคุณผู้ชมนะใช้น้ำตาลตะโนดได้ยิ่งดีถ้าไม่ได้น้ำตาลมะพร้าวไม่ได้เลยน้ำตาลปี๊บยอมซื้อมาเถอะใส่น้ำตาลลงไปต้องคิดอะไรมากผัดไปเรื่อยๆใส่น้ำตาลเสร็จแล้วก็ใส่เกลือป่นใส่เกลือป่นลงไปนิดนึงนะแล้วก็ผัดไปให้มันหอมเคี่ยวไปลดไฟลงมานะคุณผู้ชมให้ไฟอ่อนลงหน่อยนึงไปเรื่อยไปเดี๋ยวพอมันหวานมากๆน้ำจากกุ้งมันก็จะออกมาคุณผู้ชมคุณผู้ชมเนี่ยน้ำตาลเคลือบที่กุ้งเหนียวหนึบเลยนะแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะพอได้ลักษณะแบบนี้เราเติมน้ำทีละน้อยคุณผู้ชมพอเติมน้ำเสร็จก็อย่าใส่เยอะนะประเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องต้มนานมากเอาละเติมไปทีละน้อยแบบนี้แล้วก็ให้ดูช่ำๆเห็นไหมกุ้งจะหดไปเรื่อยๆงอเป็นตัวกลมเมื่อกี้มันเหยียดโค้งๆตอนนี้เริ่มเป็นตัวกลมแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมไฟอ่อนนะอย่าไฟแรงคุณผู้ชมไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะกลิ่นหอมจังเลยคุณผู้ชมน่ารับประทานมากเห็นไหมเคี่ยวไปเคี่ยวจนกระทั่งได้ตัวกุ้งเนี่ยเงาใสหมายถึงตัวเปลือกก็ใสและตัวเปลือกกุ้งเนี่ยจะกรอบเรารับประทานได้เคี้ยวได้ตลอดเลยคุณผู้ชมตั้งแต่หัวจะหลดหางเลยเคี้ยวไปเคี้ยวนานหน่อยคุณผู้ชมจะได้นุ่มขึ้นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมพอเริ่มแห้งๆแบบนี้ใช่ไหมก็ยังใช้ไม่ได้เพราะตัวกุ้งก็ยังดูขุ่นๆขาวๆอยู่คุณผู้ชมก็เติมน้ำอีกนิดนึงนะพอเติมน้ำเสร็จเราก็คนให้เข้ากันเอาละแล้วเราก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆแล้วเราก็สังเกตไปประเดี๋ยวเราจะได้กุ้งสุกแล้วก็ใสสวยรสชาติอร่อยมากคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะผัดไปเรื่อยเอาล่ะคุณผู้ชม
คราวนี้เราจะต้องปิดไฟแล้วเราจะทิ้งเอาไว้ให้เย็นสนิทน้ำตาลตรงนี้ก็จะซึมเข้าไปในเนื้อกุ้งตัวกุ้งก็จะใสมากขึ้นหมายความว่าคุณผู้ชมต้องทิ้งเอาไว้อย่างนี้เดี๋ยวผัดให้แห้งนิดนึงแล้วก็มีเคล็ดลับสุดท้ายที่จะบอกคุณผู้ชมอันนี้อย่าบอกใครเป็นอันขาดต้องสัญญานะรักกันนะเราถึงบอกคุณผู้ชมพอจะสุกนะไม่ใช่ฉันทำตำรับเพี้ยนนะแต่ว่ามันอร่อยจริงเหยาะเนยสดลงไปนิดนึงสุดยอดงานนี้จะละลายเข้ากันกลิ่นจะหอมมันจะมีท็อปโนสมันจะดูแบบสดชื่นขึ้นมาในบัดดลตัวแรกเท่านั้นนะโอ้ยรสชาติกลมกล่อมนัวพูดง่ายๆว่านัวเอาล่ะเคี่ยวไปนะนี่เห็นไหมคุณผู้ชมกุ้งหดหรือตัวนิดเดียวเมื่อกี้ตัวเบลอเลยเห็นไหมมันก็จะเริ่มหดๆแล้วตัวมันก็จะเริ่มใสๆน่ารับประทานนะเดี๋ยวเราต้องพักเอาไว้จนกระทั่งเย็นสนิทเดี๋ยวมาตักใส่ถ้วยดูว่ามันน่ารับประทานไหมนะคุณผู้ชมพอเวลาเราทำข้าวผัดเสร็จอย่างเช่นวันนี้เป็นข้าวผัดน้ำพริกกะปิ wow. ก็รับประทานกับกุ้งหวานตาลตะโนดของเราโอ้ตายแล้วคุณผู้ชมเข้ากันนะเห็นไหมคุณผู้ชมดูสิดูข้าวผัดจานนี้มีมูลค่ามากมากคุณผู้ชมถ้าลูกๆชอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลวกสุกนะคุณผู้ชมนะก็รับประทานกับกุ้งหวานตำรับนี้ของหม่าม้าได้รับรองได้ลูกก็จะปลื้มนะคุณผู้ชมน่าทานมากรับประทานจานนี้เสร็จแล้วอย่าไปไหนคุณผู้ชมเหมือนเคยเลยช่วงหน้าอาจารย์นิสักมีเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมคุณเชียงอุ้ยหลายคนทำไม่เป็นนะคุณผู้ชมเอาไปทอดก็ด้ามดำเอาไปย่างก็ไหม้ไปหมดเลยไม่อร่อยวันนี้เรามีวิธีการเตรียมคุณเชียงมาฝากคุณผู้ชมไปดูซิว่าเขาทำยังไงนะช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสซอลต์เครือข่ายลดบริโภคเค็มจะดีไหมคะถ้าอาหารที่เราจะทานนั้นมีปริมาณโซเดียมที่น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวันวันนี้เรามีเมนูข้าวมันไก่รสเค็มมาฝากค่ะวิธีทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่ล้างเต้าเจี้ยวดำด้วยน้ำจากนั้นนำไปแช่ในน้ำร้อนตักขึ้นเสด็จน้ำแล้วพักไว้ใส่เต้าเจี้ยวดำที่เตรียมไว้ลงในครกโขลกให้ละเอียดเตรียมไว้ใส่ขิงแก่สับละเอียดลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมสับละเอียดและพริกขี้หนูสับละเอียดปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำมะนาวซีอิ๊วขาวและซีอิ๊วดำหวานเติมน้ำอุ่นและเต้าเจี้ยวดำที่โขลกเตรียมไว้คนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเตรียมไว้วิธีทำข้าวมันไก่รสเค็มใส่น้ำลงในภาชนะต้มน้ำพอเดือดใส่สะโพกไก่ลงต้มจนเนื้อไก่สุกดีแล้วปิดไฟหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ใส่ข้าวสารหอมมะลิขิงแก่หั่นแว่นกระเทียมจีนและรากผักชีบุบลงในหม้อหุงข้าวเติมน้ำต้มไก่คนให้เข้ากันปิดฝานำไปหุงจนข้าวสุกและระอุดีตักข้าวมันไก่ใส่ลงถ้วยกดให้แน่นคว่ำลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟวางสะโพกไก่ต้มหั่นเป็นชิ้นตกแต่งด้วยใบผักชีรับประทานคู่กับน้ำจิ้มข้าวมันไก่น้ำซุปและแตงกวาเต้าเจี้ยวหนึ่งในวัตถุดิบที่มีโซเดียมที่สูงการนำเต้าเจี้ยวล้างน้ำและแช่น้ำร้อนก่อนนั้นจะช่วยลดปริมาณโซเดียมและรสชาติเค็มของเต้าเจี้ยวลงได้ประมาณ 30% ตามธรรมชาติไก่จะมีกลูตาเมตอิสระในปริมาณที่ค่อนข้างสูงกลูตาเมตอิสระนี้จะช่วยทำให้อาหารมีรสชาติกลมกล่อมและกลิ่นหอมของขิงยังช่วยเพิ่มความเจริญอาหารและตัดความเลี่ยนของข้าวมันได้ด้วยในสูตรนี้เราปรุงเครื่องปรุงรสน้อยลงโซเดียมปกติหากเราใส่เครื่องปรุงเต็มช้อนจะอยู่ที่ 2,360 มิลลิกรัมแต่หากเราปรุงน้อยลงโซเดียมจะอยู่ที่ 2,210 มิลลิกรัมโซเดียมลดลงไปเกือบ 10% เลยแหละค่ะ